ก็กองทัพพม่าก็อยู่ในสถานะหลังชนฝามันก็จำเป็นต้องใช้ทหารรับจ้างแต่ว่าต้องบอกก่อนถ้าไม่จำเป็นไม่หลังชนฝาจริงๆทหารพม่าจะไม่มีทางใช้ทหารรับจ้างนะครับเพราะว่าในสายตาของกองทัพพม่าทหารรับจ้างไม่ได้รักชาติบ้านเมืองนะครับเขามาด้วยผลประโยชน์ตอบแทนด้วยตัวเงินถ้าไม่มีตัวเงินอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อประเทศพม่าก็ได้เพราะนั้นทหารพม่าเองก็มีความหวาดระแวงเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเขาจะต่อต้านอิทธิพลของต่างชาติต่อต้านการเข้ามาตั้งฐานทัพของต่างชาติหรือต่อต้านการเข้ามาของทหารต่างชาติที่ดูจะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทีนี้ในเมื่อว่าหลังชนฝาจริงๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเมื่อกำลังพลขาดแคลนในบางยุทธภูมิอาวุธยุทโธปกรณ์แม้ว่าจะมีอยู่นะครับแต่ว่าจะไปลบให้เด็ดขาดชนะในทุกๆสมรภูมิมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็จำเป็นจะต้องมีทหารที่ชำนาญการก็มาช่วยขอบพระคุณอาจารย์ที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการนะคะจากข่าวที่พูดถึงไปในช่วงต้นรายการค่ะเรื่องนี้เนี่ยเปิดเผยจากอิราวดีนะคะแต่ว่าอิราวดีเนี่ยไปอ้างอิงสื่อจากจีนนะคะที่รายงานเรื่องนี้เนี่ยว่าทางกองทัพพม่านี่มีแนวคิดที่จะจ้างนักรบวากเนอร์มาร่วมในการสู้รบนะคะกับกลุ่มต่อต้านและเขาก็บอกด้วยนะคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นการถ่วงอำนาจกับทางการจีนด้วยดูเรื่องของความน่าเชื่อถือนะคะหรือว่าความเป็นไปได้ในทางข้อเท็จจริงก่อนนะคะอาจารย์ประเมินว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะสิ่งที่คุณกีต้าพูดมา2ข้อนะครับก็คือให้มาร่วมรบกับถ่วงดุลจีนเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีมูลมีน้ำหนักมีเหตุมีผลผมก็ขออธิบายอย่างนี้นะครับว่าในสมรภูมิการรบครั้งนี้นะครับทางการพม่าเขาก็มองเหมือนกันว่ากลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มที่รบพุ่งในรัฐฉานเหนือเขาก็มีระบบทหารรับจ้างนะครับอย่างเช่นพวกโกกั้งเองเขาก็มีระบบรับจ้างนะครับก็คือให้พวกไทยใหญ่มาเป็นทหารรับจ้างด้วยเหมือนกันแล้วก็มีการข่าวแบบลับๆเหมือนกันว่าน่าจะมีนักรบจากต่างประเทศโดยเฉพาะเข้ามาจากทางฝั่งจีนหรือมีโครงข่ายกับกองทัพปลดแอกประชาชนจีนนะครับแฝงเล่นเข้ามาเป็นกองกำลังให้กับกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มในการไล่ตีทหารพม่าในเขตรัฐฉานเหนือนะครับเพราะนั้นเนี่ยสัมพันธ์กับการขาดแคลนกำลังคนในบางพื้นที่ด้วยบางทีกองทัพพม่าก็รอทหารเกณฑ์ที่ฝึกใหม่แต่บางทีมันก็ผัดละ2เดือนกว่าจะมีความชำนาญใช่ไหมครับในการส่งออกไปแนวหน้าเนี่ยมันก็มีสุญญากาศบางช่วงเหมือนกันที่น่าจะต้องใช้ specialist นะครับหรือว่าทหารที่มีความชำนาญการมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษแล้วก็เป็นนักรบจากต่างประเทศก็ได้ก็จ้างมานะครับเพื่อมาปฏิบัติภารกิจบางอย่างมันก็มองดูในหลายๆที่รอบโลกเนี่ยบวกกับสัมพันธภาพที่กองทัพพม่ามีความแน่นๆกับกองทัพรัสเซียมันก็หวยก็ไปตกอยู่ที่วากเนอร์นะครับซึ่งพวกนี้ก็ขึ้นชื่อว่าโหดนะครับแล้วก็มีความชำนาญในการเก็บในที่ลับสังหารในที่โล่งหรือว่าเข้ายึดยุทธภูมิสำคัญแบบรวดเร็วมีกลยุทธ์ที่หลากหลายแต่ว่าองค์ประกอบของวากเนอร์เนี่ยมีไม่ใช่น้อยนะครับก็เป็นพวกกลุ่มนักโทษใช่ไหมครับที่อยู่ในเรือนจำของรัสเซียแล้วก็ออกมาฝึกวิชาทหารนะครับก็มีความชำนาญการและมีความบ้าบิ่นบ้าระห่ำทีนี้เนี่ยว่าถ้าดึงมาบางส่วนนะครับเช่นอาจจะอยู่ในช่วงทดลองก่อนว่าล็อตแรกออกมาสักประมาณ100ถึง200นายนะครับอันนี้ยังไม่มีข้อมูลที่จะตรวจสอบให้แน่ชัดนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับอัตราเรทค่าจ้างใช่ไหมครับว่าเดือนละ 300,000 กว่าบาทเนี่ยต่อแบกเนอร์1คนถ้ามาประมาณสัก100กว่าอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีจ่ายเงินตอบแทนในเรทนี้เลยหรือไม่ก็เอาทรัพยากรบางส่วนเข้าไปแลกเนี่ยนะครับผมว่าก็เข้ามาได้เพราะว่าพวกแบกเนอร์เนี่ยเค้าก็ไม่ได้อยู่ที่สมรภูมิรัสเซียยูเครนอย่างเดียวเขาไปที่แอฟริกากลางแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามกลางเมืองในหลายๆที่ของแอฟริกาใช่ไหมครับแล้วก็อย่างเช่นเซาท์ซูดานอย่างนี้ก็ใช่เพราะฉะนั้นถ้าส่งออกมาพม่าสักหน่อยซึ่งรัฐบาลทหารพม่าก็มีความสัมพันธ์กับรัฐบาลมอสโกแล้วก็กลุ่มติดอาวุธแวกเนอร์เนี่ยก็น่าจะเข้ามาได้ในทางนองเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ส่วนอีกเรื่องนึงอย่างที่คุณกีต้าบอกมาว่าเรื่องความไม่สบายใจเกี่ยวกับบทบาทจีนที่อาจจะเชื่อถือไม่ได้นะครับหน้าฉากเป็นอีกแบบนึงหลังฉากเป็นอีกแบบนึงก็จำเป็นจะต้องดึงรัสเซีย
ข้ามาร่วมถ่วงดุลการถ่วงดุลที่มาจากรัสเซียในแง่การทหารก็ต้องเป็นการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ใช่ไหมครับอาวุธหนักต่างๆจากกองทัพรัสเซียเครื่องบินรบรถถังปืนใหญ่อัตราจรต่างๆแต่ขณะเดียวกันทหารรับจ้างเนี่ยของเคสรัสเซียก็มีออปชันก็คือทางบริษัทของแวกเนอร์นะครับก็ดีลกันได้ก็เจรจากันได้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันก็ทำให้พม่าสามารถดึงอิทธิพลของรัสเซียเข้ามาถ่วงดุลจีนมีพักต้องกล่าวถึงท่าเรือน้ำลึกทวายซึ่งก็ล่ำๆกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วว่าเปิดทางให้รัสเซียเข้าไปสำรวจแล้วก็น่าจะไปถือสัมปทานคุมการลงทุนใช่ไหมครับก็ทำให้จีนอาจจะต้องขยับยังไงหรือเปล่านะครับเพราะว่าจีนจะไม่ได้เป็นมหาอำนาจแต่เจ้าเดียวที่เข้าไปคุมระเบียบเศรษฐกิจการเมืองในพม่านะครับหากว่ารัสเซียเข้ามามากขึ้นค่ะอาจารย์คือถ้ามองถึงเรื่องของกำลังทุนของทางกองทัพพม่านะคะในช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าเผชิญสงครามมาเป็นปีเงินจาร์ดก็อ่อนค่านะคะคือกำลังที่จะเอาเงินไปจ้างนักรบต่างชาติเนี่ยให้เข้ามาร่วมรบเนี่ยเขามีความสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนคะถ้าอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะใช้เงินสักประมาณ30 ล้านบาทไทยใช่ครับผมว่าก็สภาพสงครามกลางเมืองมันทำให้เศรษฐกิจพม่าเนี่ยผันผวนย่ำแย่นะครับแต่ต้องอย่าลืมว่ากองทัพพม่าเองก็มีธุรกิจกองทัพนะครับเข้าไปอยู่ในหลากหลายเซกเตอร์แล้วกองทัพพม่าก็ยังควบคุมจุดยุทธศาสตร์ที่อย่างเช่นเหมืองหยกเหมืองแร่นะครับแหล่งที่มีแร่ยูเรเนียมสูงอะไรทำนองนี้เหตุยุทธศาสตร์เหล่านี้ค่ายทหารพม่าก็ยังควบคุมอยู่ในบางจุดเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีปริมาณอย่างค่อนข้างพอเพียงถ้าจะจ้างนักรบแวกเนอร์มาบางส่วนนะครับแล้วก็นำรายได้ที่ได้จากการขายทรัพยากรเหล่านี้นะครับเข้าไปจ่ายเป็นตัวเงินหรือบางทีถ้าไม่จ่ายเป็นตัวเงินก็อาจจะดีลกันว่ากี่เปอร์เซ็นต์จ่ายเป็นตัวเงินอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นของมาแลกเปลี่ยนครับเป็นทรัพยากรที่มีค่าสินในดินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับของทางพม่าเข้าไปแลกกับทางรัสเซียก็ต้องอย่าลืมนะครับว่า2ประเทศนี้มีความผูกพันในเรื่องของความมั่นคงพลังงานนะครับสืบเนื่องจากว่าบริษัทของรัสเซียเนี่ยเป็น10ปีมาแล้วเคยมาสำรวจทรัพยากรในพม่านะครับทั้งบนดินทั้งใต้ดินอัญมณีรวมถึงแนวโน้มว่าจะขุดเจาะแร่ยูเรเนียมตรงไหนซึ่งมันสัมพันธ์กับนวัตกรรมการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ด้วยนะครับนั้นเขาก็เซอร์เวย์กันมาพอสมควรส่วนกองทัพพม่าเองก็รู้ดีนะครับว่าบางทีถ้าเงินมันไม่พอเนี่ยเขาก็จะมีทรัพยากรที่อยู่ในดินหลังเนี่ยเป็นของเข้าไปแลกเปลี่ยนก็จะเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนให้กองทัพมีความแข็งแรงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มาเป็นผลประโยชน์ที่สอดคล้องตรงกันมันก็พอจะเห็นได้ชัดนะครับว่าถึงแม้สถานการณ์คลังของรัฐบาลทหารพม่าจะดูระส่ำระสายแต่มันก็มีอาณาบริเวณทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ที่จะแปลงเป็นเงินได้นะครับและขณะเดียวกันธุรกิจกองทัพแม้ว่าจะถูกคว่ำบาตรจากตะวันตกแบบแรงๆอย่างตรงๆมากขึ้นแต่มันก็ยังหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของพม่าที่คณะในพลสามารถจะควบคุมการไหลของเม็ดเงินในบางธุรกิจได้นะครับจนกระทั่งเอามาพัฒนาซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าไปถล่มชนกลุ่มน้อยหรือฝ่ายต่อต้านก็เชื่อว่าถ้าดึงแวกเนอร์มาในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเหมาะกับสถานะการเงินการคลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอามาทดลองก่อนในบางสมรภูมิก็น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าคือสิ่งนี้ที่ถึงขั้นจะจ้างนักรบจากต่างชาตินะคะที่เป็นนักรบรับจ้างถึงแม้จะเป็นมืออาชีพก็ตามเนี่ยมันก็สะท้อนหรือเปล่าคะอาจารย์ว่ากำลังของการรบในประเทศกองทัพของเขาทหารของเขาเองที่มีอยู่นะคะหรือว่ากระทั่งยุทโธปกรณ์ก็ดีเนี่ยมันก็อยู่ในจุดที่วิกฤตแล้วเหมือนกันคือก็หลังชนฝาเหมือนกันถึงขั้นจะต้องจ้างนักรบต่างชาติมาร่วมรบใช่ครับเป็นคำถามที่ดีมากนะครับก็กองทัพพม่าก็อยู่ในสถานะหลังชนฝาอย่างที่คุณกีต้าบอกนั่นแหละครับมันก็จำเป็นต้องใช้ทหารรับจ้างแต่ว่าต้องบอกก่อนถ้าไม่จำเป็นไม่หลังชนฝาจริงๆทหารพม่าจะไม่มีทางใช้ทหารรับจ้างนะครับเพราะว่าในสายตาของกองทัพพม่าทหารรับจ้างไม่ได้รักชาติบ้านเมืองนะครับเขามาด้วยผลประโยชน์ตอบแทนด้วยตัวเงินถ้าไม่มีตัวเงินอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อประเทศพม่าก็ได้นะครับเพราะว่าทหารเหล่านี้ก็จะเข้าไปซุกซ่อนอยู่ในภูมิประเทศต่างๆอาจจะเข้าไปก่อวินาศกรรมสั่นสะเทือนอธิปไตยของชาติเพราะนั้นทหารพม่าเองก็มีความหวาดระแวงเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งให้ประเทศอื่นเข้ามาตั้งฐานทัพภายในประเทศพม่า
อย่างที่ประเทศไทยหรือประเทศฟิลิปปินส์ทำมาก่อนนะครับในช่วงสงครามเย็นทหารพม่าก็ไม่ทำนะครับเขาจะต่อต้านอิทธิพลของต่างชาติต่อต้านการเข้ามาตั้งฐานทัพของต่างชาติหรือต่อต้านการเข้ามาของทหารต่างชาติที่ดูจะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแต่ทีนี้ในเมื่อว่าหลังทุนขวาจริงๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเมื่อกำลังพลขาดแคลนในบางยุทธภูมิอาวุธยุทโธปกรณ์แม้ว่าจะมีอยู่นะครับแต่ว่าจะไปลบให้เด็ดขาดชนะในทุกๆสมรภูมิมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็จำเป็นจะต้องมีทหารที่ชำนาญการก็มาช่วยหรือเป็นกองกำลังกึ่งทหารที่มีความชำนาญการแวกเนอร์ก็เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้เพราะว่าถ้าในสายตาของทหารพม่าชำเลืองไปในหลายๆเมืองที่ถูกยึดโดยฝ่ายต่อต้านหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต้องยอมรับความจริงว่ากลุ่มชาติพันธุ์มีทักษะการรบที่ชำนาญใช่ไหมครับมีการใช้สงครามจรยุทธ์รบกองโจรในป่าหรือเข้ามาก่อวินาศกรรมมาจู่โจมในเมืองทำได้สารพัดชนิดนะครับแม้กระทั่งทหารต่างประเทศที่อยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มทหารพม่าเขาก็บอกว่าเขามีหลักฐานนะก็ยกตัวอย่างเช่นการรบกับพวกกองกำลังกะเหรี่ยงในด้านตะวันออกเฉียงใต้ของพม่าทหารพม่าก็บอกว่าพบเห็นทหารแก่ในยุคสงครามเย็นคือทหารอเมริกันอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาฝึกอาวุธให้หรือว่า BGF ที่เคลื่อนไหวอยู่ตรงเขตพม่าใจกลางประเทศก็พบเห็นทหารอเมริกันหรือทหารตะวันตกเนี่ยเข้าไปเป็นครูฝึกให้นะครับแสดงว่าฝ่ายต่อต้านทั้ง PDF หรือกลุ่มชาติพันธุ์ก็มีทหารต่างชาติเข้ามาในแผ่นดินพม่าอย่างชัดแจ้งเลยในช่วงหลังรัฐประหารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นเหมือนกันที่ทหารพม่าจะต้องเอาต่างชาติแต่ต้องเป็นพันธมิตรที่พอจะไว้ใจได้นั่นก็คือทางฝั่งของรัสเซียของแบคเนอร์เนี่ยเข้ามาช่วยถ่วงดุลอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้แต่ทหารพม่าก็ต้องคิดว่าจะมีข้อตกลงยังไงเมื่อใช้บริการกลุ่มนักรบเหล่านี้นะครับภารกิจจะปิดจ็อบเมื่อไหร่พอปิดจ็อบแล้วกลุ่มพวกนี้จะบินกลับไปเลยไหมใช่ไหมครับหรือว่าถ้ายังอยู่ที่ประเทศพม่าเนี่ยจะต้องมีการปลดอาวุธไหมหรือจะต้องมาแปลงสภาพเพื่อมีการถ่ายเทประโยชน์ในแง่การลบยุทธวิธีบางอย่างให้กับกองทัพพม่าต่อในโรงเรียนทหารไหมนะครับเรื่องนี้ยังตอบไม่ได้ก็ต้องมาคุยกันเป็นกรณีเป็นทีละขั้นทีละตอนไปเหมือนกันนะครับทีนี้คือถ้ามองถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพม่ากับรัสเซียนะคะก่อนหน้านี้ก็พอทราบนะคะว่ามีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะดีต่อกันนะคะมีการซื้อขายอาวุธแล้วก็มีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะมีปัญหาสงครามกลางเมืองแล้วด้วยซ้ำไปนะคะปัจจุบันนี้ถ้าในมุมอาจารย์นะคะความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับพม่าเป็นยังไงบ้างระหว่างที่รัสเซียเขาก็มีการสู้รบนะคะอยู่ในสมรภูมิรัสเซียยูเครนเหมือนกันนะคะผมคิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากนะครับเป็นมหามิตรที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระดับที่ลึกซึ้งพอสมควรเป็นช่วงที่ฮันนีมูนอย่างเต็มที่เลยนะครับผมย้อนทวนไปนิดนึงนะว่านับตั้งแต่ที่พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษแล้วเข้าสู่ช่วงสงครามเย็นมันเป็นช่วงที่พม่ามีการติดต่อกับอดีตสหภาพโซเวียตสูงนะครับเพราะว่าระบอบการเมืองการปกครองที่นายพลเนวินใช้เนี่ยมันเป็นเผด็จการสามขานั่นก็คือเป็นเผด็จการที่มีขาแรกคือกองทัพมาประสานกำลังกับตัวนายพลเนวินและพวกพ้องวงวานและขาสุดท้ายคือพรรคสังคมนิยมวิถีพม่านะครับซึ่งมันล้อโมเดลมาจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียตเพราะฉะนั้นพม่าก็เลยเป็นประเทศที่มีทั้งพรรคคอมมิวนิสต์นะครับมีทั้งพรรคที่เป็นแบบเรียกว่าเป็นอะไรนะครับเป็นโซเชียลิสต์แบบมาร์กซิสต์เลนินิสต์นะครับแล้วก็มีทั้งกองทัพเนี่ยเข้าไปปกครองด้วยเพราะฉะนั้นไอ้โมเดลยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในทางการเมืองในทางเศรษฐกิจมันมีกลิ่นอายแบบโซเวียตเนี่ยเข้ามาผสมผสานแต่เพียงแต่ว่าพม่าก็ไม่ได้ดึงมาเต็มๆนะครับเขามาผสมกับพระพุทธศาสนามาผสมกับค่านิยมที่เป็นรากฐานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของพม่านะครับแต่เอาเป็นว่ามันมีการติดต่อมีการแลกเปลี่ยนชื่นชมกับทางฝ่ายสหภาพโซเวียตนะครับพอหลังจากนั้นมาความสัมพันธ์มันก็พัฒนามาเป็นระยะจุดที่อีกจุดนึงนั่นคือช่วงที่พม่าปกครองโดยคณะนายพลทหารที่เรียกว่าสล็อก SPDC ตัวระบอบ SPDC นั้นเนี่ยผู้นำที่ปกครองสูงสุดก็คือท่านนายพลตันโชยแต่ช่วงเวลานั้นเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะจอร์จ เอ็ม บุชจะออกมาก่นด่ารัฐบาลทหารพม่าว่าเป็นพวกละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นรัฐนอกข้อเป็นพวกด่านหน้าแห่งทรราชนะครับจะต้องมีการล้มระบอบพวกนี้เพราะพวกนี้มันก็
ไม่ต่างหรือมีความเชื่อมโยงกับพวกเผด็จการในเกาหลีเหนือหรืออีกหลายๆที่จะต้องขจัดอะไรของเนี้ยไอ้สำนวนโวหารในแง่ของกิจการระหว่างประเทศของพรรครีพับลิกันสหรัฐอเมริกาที่รุนแรงแบบนี้บวกกับกิจกรรมการทหารของสหรัฐอเมริกาที่เข้าไปถล่มอิรักอัฟกานิสถานแล้วจัดการกับเผด็จการมันทำให้ทหารพม่ากลัวนะครับดังนั้นสิ่งที่จะลดความกลัวของทหารพม่าได้แล้วสิ่งที่ทหารพม่าทำในช่วงนั้นคือมีการขุดอุโมงค์ใต้ดินนะครับเพื่อเตรียมการว่าถ้าหากอเมริกามาทิ้งระเบิดเนี่ยซึ่งจะจริงไม่จริงก็แล้วแต่แต่ว่าในมุมของทหารพม่าเนี่ยเขาต้องกลัวไว้ก่อนใช่ไหมครับเขาก็ไปทำบังเกอร์ใต้ดินแล้วก็เขาไปพัฒนาขีปนาวุธยุทธศาสตร์และช่วงนั้นมีการตั้งกองพันนิวเคลียร์ขึ้นมานะครับคือช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นข่าวที่ไม่ดีเลยกับประชาคมโลกนะครับก็คือช่วงราวปี2006จนกระทั่งถึงต้นทศวรรษ2010นะครับมันเป็นช่วงที่ทหารพม่าเนี่ยเขาต้องการพัฒนาแสนยานุภาพเพื่อปกป้องตัวเองไม่ให้โดนมหาอำนาจเนี่ยเข้าลุมทึ้งโดยเฉพาะมหาอำนาจตะวันตกดังนั้นสิ่งนี้เองเนี่ยรัสเซียจึงเข้ามาเติมเต็มอาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องบินรบมิก29นะครับอาปืนต่อสู้อากาศยานอะไรต่างๆนำมาจากรัสเซียมีการขุดอุโมงค์ใต้ดินแล้วมีช่างเทคนิครัสเซียเกาหลีเหนือเข้าไปช่วยสอนเข้าไปช่วยพัฒนามีการตั้งกองพันนิวเคลียร์แล้วก็มีการดีลพูดคุยกับองค์กรที่พัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของทางรัสเซียด้วยให้เข้าไปพัฒนาในพม่าแล้วก็มีการส่งทหารพม่าจำนวนหนึ่งเข้าไปเรียนวิชาทหารในโรงเรียนทหารของรัสเซียนะครับไอ้เนี่ยมันทำให้ความสัมพันธ์บูมมากเลยนะครับเพราะนั้นในช่วงในคนตันช่วยเนี่ยจึงเป็นยุคทองมากของความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างมอสโกกับเนปิดอร์ความสัมพันธ์ก็นะครับรักษาระยะมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาสู่ช่วงปัจจุบันล่าสุดที่มินองไลก่อรัฐประหารแล้วปรากฏว่าก็มีรัสเซียที่ถือข้างมินออนไลน์ใช่ไหมครับก็มินออนไลน์ก็สบายใจมากขึ้นแล้วสิ่งที่มินออนไลน์ตอบแทนรัฐบาลมอสโกก็คือรัฐบาลทหารพม่าไม่ได้กระตือรือร้นอะไรเลยในการไปวิพากษ์วิจารณ์การบุกของรัสเซียบนแผ่นดินยูเครนอย่างถึงปิกถึงขิงไม่มีเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันก็ซื้อใจวลาดิเมียร์ปูตินได้พอสมควรแล้วผมจะบอกทางกีตาร์แล้วก็ทางรายการนะครับว่ามินองไลก็ออนทัวร์ที่รัสเซียพอสมควรเหมือนกันหลังจากรัฐประหารแล้วมินองไลก็ไปพัฒนาความสัมพันธ์กับเซอร์เกย์ซอยกูนะครับรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียแล้วมินองไลก็กล่าวชื่นชมวลาดิเมียร์ปูตินด้วยนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ขายให้ในราคามิตรภาพจากกองทัพรัสเซียเนี่ยก็ส่งมาให้กองทัพพม่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่อาวุธอะไหล่บางตัวของกองทัพรัสเซียเข้าไปลบในสมรภูมิยูเครนมีการตรวจสอบจากแหล่งข่าวกองของยูเครนด้วยนะครับว่าอาวุธบางตัวนะครับเช่นปืนบางชนิดเนี่ยนะครับมันมาจากกองทัพพม่านะครับซึ่งช่วยเป็นหนุนเสริมให้กับกองทัพรัสเซียในการไปไล่ตีทหารยูเครนด้วยเพราะฉะนั้นนี่เป็นฮันนีมูนพีเรียดมากๆเลยเพราะนั้นผมสรุปง่ายๆเลยว่าจุดบรรจบกันระหว่างการทำรัฐประหารในพม่ากับการที่รัสเซียบุกยูเครนแล้วประเทศเหล่านี้ถูกตะวันตกหรือหลายประเทศเนี่ยพยายามกดดันมันก็ทำให้มอสโกกับเนปิดอร์เนี่ยเข้ามากระชับความสัมพันธ์ที่แน่นขึ้นนะครับบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วหลายสิบปีที่ผ่าน